หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยครับผมไทยเติบโตมาจากคำว่าถูกตำหนิไม่หอมเลยไม่ร้อนเลยไม่แรงเลยไม่ชอบไม่ถูกใจแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นดีกว่าจริงๆแล้วลูกค้าก็จะดมแบบนี้เลยแต่จริงๆแล้ววิธีดมที่ถูกวิธีนี้ก็คือถ้าเราจะดมจมูกข้างขวานิ้วชี้นิ้วโป้งให้ปิดข้างซ้ายแล้วทีเนี้ยเวลาดึงข้างเนี่ยมันจะทำให้ปี๊ดขึ้นสมองเลยครับแล้วก็มันก็จะทำให้เราโล่งแต่ถ้าเราจะดมข้างซ้ายเราก็เอานิ้วชี้ปิดข้างขวาหายใจออกแล้วหายใจเข้าตอนนั้นเสียเงิน200 200บาทครับตอนนี้ก็ถือว่าก็คุ้มค่าครับกับสิ่งที่เราได้ไปเรียนมาจริงๆแล้วการทำหายเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะใช้แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอาจจะวางที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็ลืมคือไม่ใช่เฉพาะลูกค้าหรอกครับตัวผมเองก็ลืมเยอะเหมือนกันการวิวัฒนาการของตัวสีเขียวเนี่ยมันก็ได้ขึ้นมาจากตัวน้ำมันทีนี้มันเหลือเนื้อเราก็เลยลองดมจากโหลดูดมปุ๊บเฮ้ยทำไมมันโล่งเฮ้ยทำไมมันรู้สึกดีทีแรกเราก็ยังไม่รู้มันจะขายได้หรือเปล่าลองไปหากระป๋องมาใส่เผื่อลูกค้าชอบทีนี้ก็ไปเดินขายอยู่ในตลาดเอาไปให้เขาเทสทำไว้แค่32แต่ได้มา36กระป๋องทีนี้ทำไปยังไม่เท่าไหร่เลยนะน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนกว่าๆมีออเดอร์ของชมรุ่ย600กระป๋องยิ่งทำให้เราแปลกใจเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวสินค้าตัวยาดมตัวนี้กระป๋องก็ไม่สวยฉลากก็ไม่มีผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเสน่ห์บางอย่างที่ลูกค้าดมแล้วรู้สึกดีเหมือนที่เราได้เทสแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกดีจังนั่นก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่จาก600จนมาถึงณวันนี้ยังไม่เคยหยุดผลิตเลยแม้แต่วันเดียวยอดขายปีนี้เราต้องการมากกว่าปีที่แล้ว1เท่าตัวประชาชนคนไทยรู้จักหงส์ไทยมากขึ้นปีนี้ขอเป็นปีแจ้งเกิดครับการรับฟังคำตำหนิเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้คิดพัฒนาถูกตำหนิเยอะครับตอนต้นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกตำหนิทุกวันทำไมถึงพัฒนาไป500กว่ารอบนั่นแปลว่าเราไม่เก่งลูกค้าตำหนิมาเราไม่แก้ก็ไม่ผิดแต่เราก็จะไม่ได้ลูกค้ากลุ่มนั้นแต่ถ้าลูกค้าตำหนิแล้วเราเอามาคิดเอามาทบทวนแล้วรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยด้อยอะไรขาดอะไรเราสามารถที่จะแก้ได้เลยทันทีโดยที่ไม่ลังเลใจเลยถ้าคุณทำธุรกิจแล้วคุณหลงตัวเองคุณจะไม่ได้แก้ไขตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปเราเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าเรายังมีใจที่สู้ไอ้การที่เราสู้นี่แหละมันจะทำให้เราไปถึงเส้นชัยได้แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็คงไปที่เส้นชัยไม่ได้จริงๆแล้วตอนนี้เรายังใช้คนเป็นการผลิตอยู่ครับเพื่อวันหนึ่งเรากลายเป็นโรงงานแล้วพนักงานเราทุกคนเนี่ยก็จะถึงแก่นแท้ของงานไม่มีแนวความคิดปลดพนักงานเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาเราก็ต้องดูแลเขาตราบเท่าที่เขายังอยู่กับเราเราก็จะดูแคลไปตลอดเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้เรากำไรน้อยหรือไม่กำไรแต่วันหนึ่งถ้าเรายังอยู่ลูกค้ายังอยู่วันหนึ่งเราก็ค่อยๆเรียกกำไรกลับมาได้แต่ถ้าเรากลัวในการขาดทุนเราไปลดตัวคุณภาพไปลดสเปคแต่ตัวสูตรที่แท้จริงของเขามันไม่ใช่สูตรที่เป็นสูตรดั้งเดิมมันกลายเป็นถูกลดตัวคุณภาพลงมาผมกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวลูกค้ารู้ว่าผมตุกติกขาดทุนไม่ว่าเสียชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวนึงที่เรายึดถืออยู่มาตลอดเวลาอดีตนี่คือทำงานมาตั้งแต่อายุ13เป็นตั้งแต่เด็กหยิบอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้านหม้อเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นขับเวสป้าอยู่โรงพิมพ์ส่งเอกสารทำโบชัวร์แคตตาล็อกแล้วก็กลายไปเป็นทหารเป็นทหารเสร็จปุ๊บออกมาทำการค้าเองเจอคอลัมน์หนึ่งที่สร้างอาชีพทำพิมพ์เศษน้ำทำออกมารอบแรกไม่สำเร็จหยุดไป2เดือนมีโอกาสได้กลับมาคิดอีกจะกลับมาทำพิมพ์เศษน้ำอีกรอบที่2ราคาในตลาดเสียอีกคุณภาพไม่มีอีกเราก็เลยหยุดไปเป็นรอบที่2ทีนี้ก็ไปทำงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นจริงเป็นจังเลยเกือบ3ปีครึ่งแต่ไม่ได้ทำส่ง2ปีครึ่งทีนี้ออกจากงานมาก็มาตระเวนหาลูกค้าเก่านี่แหละครับเป็นรอบที่3ที่เราได้มาค้นพบใจความสำคัญของผู้บริโภคมีลูกค้ามาตระเวนหาของหงส์ไทยอยู่2ปีครึ่งแวะปั๊ม
ทุกเดือนเด็กปั๊มบอกว่าพี่หายไปไหนมายังมีลูกค้าของพี่อ่ะมาตะเวนหาของพี่อยู่เลยนะแต่หนูอ่ะบอกเขาแล้วว่าพี่ไม่ได้มาตั้งนานแล้วแต่ลูกค้าคนนั้นบอกว่าเผื่อน้องมาส่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราไม่รอนะแต่ทำไมลูกค้าคนนี้ถึงรอสิ่งหนึ่งที่เราตอบโจทย์ของคำพูดของลูกค้าได้ก็คือเรารักษาคุณภาพมันมีปัญหาคุณต้องคิดคุณต้องแก้แต่ส่วนใหญ่แล้วเจอปัญหาแล้วบางทีไม่แก้อาจจะแก้อยู่แก้ครั้ง2ครั้ง3ครั้งคุณแก้5ครั้งเนี่ยคุณมีสัญชาตญาณมีสัญชาตญาณ นักสู้ละแต่ส่วนใหญ่คนที่จะแก้ถึง5ครั้งเนี่ยก็น้อยของเราเนี่ยมีอยู่1คําที่ติดอยู่ในห้องส่วนตัวผมนะคําว่าธรรมะทอทงรอเรือมอมามี1คํา5กรอบ5สีติดอยู่ในห้องลูกน้องถามว่าพี่ของพี่มีคำเนี่ยคำว่าทำเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่ามึงเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิต5โครงสร้างหรือ5เรื่องหรือ5แบบก็แล้วแต่มันจะตอบเองว่าทำต่อไป